ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีผลต่อภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยบ้างภาพรวมดัชนีด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นจะกระตุ้นเพราะผมไม่ได้ดูไอ้ดัชนีตลาดไม่เป็นไรพูดต่อภาพรวมตลาดไอ้ตัวหุ้นพลังงานได้ครับโอเคครับก็สำหรับภาพรวมสำหรับหุ้นพลังงานปีนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงในเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงมานะครับซึ่งเราเนี่ยมีมุมมองที่คาดว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยไม่น่าที่จะกลับขึ้นไปอีกในระดับสูงได้นะครับเพราะว่าตัวการที่โอเปกเนี่ยการคัดกำลังการผลิตลงมาเนี่ยที่1-2 ล้านบาร์เรลเนี่ยเรายังเชื่อว่ายังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับว่าจะสามารถทำให้มาร์เก็ตเนี่ยกลับมาที่กำลังบาลานซ์ได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากในรอบนี้เนี่ยตัวดิรานเองเนี่ยได้ถูกยกเว้นออกจากการบริหารคันดิวในรอบนี้นะครับแต่ไว้ก็ตามเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะได้รับกระเตื้องขึ้นเนี่ยครับจากการคว่ำบาตรของอเมริกาต่อตัวประเทศเวเนซุเอลานะครับแต่ถ้าเราไปดูในดีเทลแล้วเนี่ยประเทศการคว่ำบาตรครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการคว่ำบาตรอย่างมีเงื่อนไขนะครับที่จะต้องสามารถอินพอร์ตได้แต่ว่าจะต้องจ่ายเงินเข้าเอสโคแอคเคาท์ของทางด้านนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีที่ทางสหรัฐสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าปริมาณน้ำมันที่ผ่านไปตลาดจะไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าตัวราคาน้ำมันน่าจะยังในระดับต่ำซึ่งตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพวกอัพสตรีมนะครับปตท.สผ.หรือว่า PTTGC นะครับแล้วก็โรงการเองในปัจจุบันเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากต่างๆที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ไว้ก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าทางการในอีก2-3ปีเนี่ยจะได้การที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับจากการที่โรงการเนี่ยจะเริ่มปรับตัวนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าอีก2โรงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นโรงการเนี่ยเราก็จะเป็นตัวที่เราชูขึ้นมาหุ้นเด่นในรอบนี้นะครับในขณะที่เรามีการดาวเกรดขึ้นในที่เป็นอัพสตรีมนะครับไม่ว่าเป็นการเป็นปตท.สผ.หรือ PTTGCลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรามีการอัพเกรดขึ้นในกลุ่มธุรกิจขึ้นครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในกลุ่มธุรกิจยกตัวอย่างเช่นใน RPC นะครับแล้วก็กลุ่มสินค้าเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ต่ำนะครับประกอบกับอย่างตัวอย่างเช่นใน RPC ได้รับประโยชน์จากการที่ค่าเชื้อเพลิงพลังงานในโรงงานของเขาเนี่ยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมาก็จะทำให้เกิดอัพไซด์ต่อมาที่นะครับของเขาทำให้ผลกำไรเนี่ยไม่ลดต่ำลงมานะครับโดยในกลุ่มปูนซีเมนต์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นการฟื้นตัวของการใช้ปูนซีเมนต์ไทยทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยดีมานด์การฟื้นตัวตรงนี้จะเป็นตัวชูทำให้หุ้นในกลุ่มปูนซีเมนต์เนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งโดยที่ XCC เนี่ยก็เราได้มีการรับคำแนะนำขึ้นมานะครับขึ้นมาเป็นอัพออกจากเดิมที่เป็นเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ในกลุ่มอะไรอ่ะพี่ซีในกลุ่มจำเป็นแล้วก็ปรับคะแนนนำในอัพซีขึ้นมานะครับจากเทรดดิ้งเป็นอัพออกใช่ไหมครับและในส่วนของกรอบของราคาน้ำมันเองครับคุณจะมองว่าอยู่เท่าไหร่สำหรับกรอบราคาน้ำมันนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบรายนะครับในปีนี้เนี่ยเราทำประมาณการไว้ที่ประมาณ57 เหรียญนะครับคือเทียบเท่ากับน้ำมันดิบแบรนด์เนี่ยประมาณ60 เหรียญโดยในปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มที่ยังทรงๆนะครับเนื่องจากในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีท่อน้ำมันนะครับในสหรัฐที่เสร็จซึ่งมีแคปซิลรวมกันประมาณ2 ล้านบาร์เรลซึ่งอาจจะทำให้อเมริกาเนี่ยมีการลดอินพอร์ตหรือว่ามีการส่งออกน้ำมันออกมาสู่ตลาดโลกได้นะครับแล้วก็จะมากดดันราคาน้ำมันต่อนะครับในส่วนของตัวพลังงานทดแทนเรามองยังไงครับในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื่องจาก GDP ใหม่เนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ให้คือยังให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนอยู่ในประมาณเดิมนะครับคือที่ท้ายแผนเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ 20% เหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เป็นการให้กับผู้ประกอบการแต่รอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปให้กับประชาชนแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประชาชนเป็นหลักซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์ถ้าผู้ประกอบการไหนจะได้รับประโยชน์ก็จะเป็นในลักษณะของผู้ติดตั้งแผงโซล่านะครับ
ที่ติดตามบ้านเรือนนะครับแต่ว่ามาร์จิ้นในส่วนนี้จะค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองอยู่ว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยคงขึ้นอยู่กับตัว capacity เดิมที่เขามีแล้วก็แนวโน้มของตัว adder หลักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มีเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นระยะนะครับ